สั่งให้เอามาอยู่ไหนโน้ตอ่ะกระลงเสียงพอมะนาวภาษาอังกฤษเรียกว่าเลมอนจ้ะรวมกันเป็นเลมอนนั่นไงไม่รู้จะขัดทำไมตอนนี้รอให้จบก่อนแล้วขัดไม่ได้เหรอเอามาใหม่เลยอ้าวหวานชื่อจีก้าวอังอังอังนักแม่มาได้สุกิโดราเอมอนสามารถกันไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้ต้องมาพูดคุยกันสักหน่อยดีกว่านะครับใช่ค่ะขอต้อนรับน้องๆทั้งวงเลยนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมีตัวแทนน้องๆนะคะที่มาพูดคุยต้องถามเมื่อสักครู่นี้ค่ะการแสดงที่ผ่านไปเนี่ยจริงๆแล้วมันพูดได้แบบเป็น performance อะไรคะเนี่ยก็เป็นมหัศจรรย์ปี่พาทออนสเตจค่ะแต่ว่าการแสดงของเราเนี่ยจะเป็นแบบวาไรตี้ค่ะคือจะมีหลากหลายแบบค่ะคือหนูคิดว่าสมัยนี้ถ้าจะให้มาดูดนตรีไทยอย่างนี้อย่างเดียวก็คงจะดึงดูดความสนใจมากไม่ได้ค่ะค่ะเราก็เลยหาอะไรที่เหมือนแบบว่าผสมเข้าไปเพื่อที่จะให้ดนตรีไทยเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะและที่มาที่ไปยังไงถึงมารวมตัวกันได้แบบนี้ครับเราเกิดจากโครงการวัดพิธีพุทธค่ะหลวงพระเกียรติเป็นโครงการเรียนธรรมะแล้วก็ดนตรีค่ะคือท่านเจ้าวาดเนี่ยอยากให้เด็กให้เยาวชนเนี่ยเข้าวัดในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยแทนที่จะไปทำกิจกรรมที่มันไร้สาระเงี้ยค่ะก็พวกเราก็ได้มาเรียนธรรมะกันในวัดก็ตอนเช้าจะเป็นการเรียนธรรมะแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นการเล่นดนตรีไทยเรียนดนตรีไทยกันค่ะอ๋อได้สองอย่างในวันเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะคุณครูผู้สอนค่ะคุณครูเก๋ค่ะธนวัฒน์เทศทองวรพันธ์ค่ะท่านอาจารย์ก็เล็งเห็นว่าน่าจะเอาดนตรีสากลมาผสมกันด้วยครับแล้วตอนนี้สมาชิกทั้งหมดที่มาร่วมเรียนร่วมทำวงดนตรีด้วยกันมีกี่คนครับก็ตอนนี้มีประมาณ20คนได้ค่ะประมาณ20คนอันนี้จะมีแบบเพิ่มไหมคะอาจจะแบบอยากมาเป็นโรงเรียนสอนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้บ้างไหมคะหรือชวนสมาชิกคนอื่น
อ๋อก็มีบ้างค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากเข้ามาก็เข้ามาได้ค่ะทุกวันเราจะซ้อมอยู่ที่วัดโบสถ์นะครับค่ะครับพอที่วัดโบสถ์ใช่ครับค่ะวัดโบสถ์กี่โมงถึงกี่โมงยังไงคะเผื่อใครสนใจอาจจะอยากไปเยี่ยมเยียนคือตอนนี้เราก็ตอนนี้เป็นวงอย่างเงี้ยแล้วอะค่ะก็ส่วนมากน้องๆบางคนก็จะไม่ว่างกันอะไรอย่างนี้เราก็จะนัดกันเป็นเวลามันก็อาจจะไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ค่ะคือแล้วแต่วันยังไงก็สามารถไปเจอได้แต่ยังไงก็ยังไปเรียนธรรมะแล้วก็ไปเรียนดนตรีไทยได้เหมือนเดิมที่วัดโบสถ์เหมือนเดิมใช่ครับนะครับตัวเล็กนะครับตัวเล็กได้อะไรบ้างจากการมารวมกลุ่มกับพี่ๆเขารู้สึกไงบ้างก็ได้ความสนุกเฮฮามีความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยค่ะนะคะติดตัวไปตลอดเลยเนาะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งวงนี้เลยที่มานะคะสร้างความสุขแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมนะคะในวันนี้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเรายังมีทูบีนัมเบอร์วันนิวส์ให้อัปเดตกันอย่าเพิ่งไปไหนนะครับบ๊ายบายกล้องหน่อยค่ะทุกคนเลยเกาหลีห้ามพลาดเพราะว่าครั้งนี้ To Be Number One New ทำเก๋เอาใจกันด้วยภาพโชว์เคสครั้งแรกในเมืองไทยของวง CN Bro กรี๊ดถูกอกถูกใจมากมายค่ะจากเกาหลีที่กำลังฮิตติดลมบนไปทั่วทั้งเอเชียในตอนนี้รวมถึงบ้านเราด้วยนะคะทำให้เกิดกลุ่มย่อยขึ้นมามากมายทั้ง CN Boo and Girl CN Boo Club Thailand ซึ่งก็นับเป็นการรวมกลุ่มเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทางนึงนะคะการชื่นชอบและคลั่งใครไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ขอให้ชอบอย่างสร้างสรรค์หาข้อดีนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็อย่าทิ้งการเรียนก็แล้วกันค่ะอยากให้สมาชิก To Be Number One เข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันดูแลตัวเองดูแลเพื่อนๆและปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยเพื่อครอบครัวของเราและประเทศของเรา To Be Number One ความงามที่เปล่งประกายของผู้หญิงเกิดจากใจที่งดงามมากกว่าที่เห็นจากภายนอกB Number 1ต่อต้านพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในเด็กและเยาวชนสืบเนื่องมาเป็นเวลา9ปีมาถึงวันนี้เอเจมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการ To Be Number 1ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการสร้างให้เยาวชนไทยนั้นเป็นบุคคลคุณภาพต่อไปเอเจร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ To Be Number 1สำหรับวัยรุ่นที่ไม่อยากเอาฟังทางนี้นะครับ To Be Number 1มาพร้อมกับนิตยสารที่ตอบสนองความต้องการของคนวัยทีเด็ก
แฝงไปด้วยสาระความรู้และอัปเดตแฟชั่นทั้งไทยและเทศกันแบบไม่ตกเทรนด์เลยล่ะครับพิเศษสุดพูดคุยกับศิลปินไอดอลอีกมากมายจะมาเผยเคล็ดลับแบบไม่ลับให้สำหรับชาว To Be Number 1หาซื้อกันได้แล้วที่ศูนย์ Friend Corner และแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ